สหรัฐนะครับเกิดเหตุอุกอาจขึ้นอีกแล้วเมื่อมีคนร้ายเนี่ยไปกราดยิงฮะประชาชนผู้บริสุทธิ์สุดท้ายเสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก2ในเมืองฟิลาเดลเฟียครับมีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นในสหรัฐอีกแล้วนะครับสื่อท้องถิ่นรายงานเข้ามาว่ามือปืนเนี่ยมีทั้งหมด3คนยิงปืน55นัดสังหารวัยรุ่น1ผู้ชายอีก1รวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บอีก2คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามบาสเกตบอลในเมืองฟิลาเดลเฟียจากรายงานของสื่อระบุว่ามือปืนกำลังไล่ตามผู้ชาย4คนก่อนที่จะตัดสินใจเปิดฉากยิงเข้าใส่เสียงปืนดังขึ้นหลายต่อหลายครั้งขณะเดียวกันมีผู้คนมากกว่า30คนอยู่บริเวณสนามเด็กเล่นที่มีสนามบาสเกตบอลอยู่ในนั้นซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในสวนสาธารณะโรเบอร์โตเซลเมนของเมืองฟิลาเดลเฟียครับคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาได้ยินเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วแล้วเขาบอกว่าเสียงปืนที่ดังออกมานั้นมีหลายต่อหลายนัดขณะที่เขากำลังจะเดินทางกลับบ้านก่อนจะมาทราบภายหลังว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตด้วยขณะเดียวกันยังมีวิดีโอจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่ามีบุคคล1คนถูกควบคุมตัวหลังจากก่อเหตุกราดยิงแต่ตำรวจไม่ได้บอกนะครับว่าคนนั้นใช่มือปืนตัวจริงหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ